สวัสดีครับผมดอยจากพาเล่นเกมนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวเกมนี้กันนะครับ Living Forest นะครับก็ Living Forest นะครับเป็นเกมหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากคือดูตอนแรกแบบคงงันๆนะแต่พอเล่นแล้วเฮ้ยสนุกนะครับเล่นปั๊บซื้อเลย ลองเล่นปั๊บซื้อเลยนะครับสำหรับการจัดเก็บนะครับก็สามารถไปดูคลิปการจัดเก็บนะครับที่ผมทำไว้ให้เราได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Living Forest นะครับมันจะเล่นสนุกยังไงนะครับจริงแล้วเก่งก็ทำดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะทำในแนวของผมด้วยนะโอเควันนี้ผมใช้กล้องเดียวนะครับไม่ได้มีหลายกล้องนะให้เกียรติเซตนะโอเคตอนแรกนะครับเราก็จะเอานี่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับมาวางเอาไว้แบบนี้ตึงครับจริงๆแล้วถ้าเล่นกี่คนนะครับให้เราไปเช็คดูตรงนี้ครับมันจะมีบอกไว้นะครับถ้าเล่น2คนนะครับใช้2ใบนะครับอันนี้2คน2ใบนี่2คนใบหมดเลยนะครับอันนี้4คนใช้3ใบแล้วก็ออก1ใบนี่นะครับอันนี้ผมเซตให้ดูนะครับเอาวางนี่ไปปั๊บปึ้ง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 นี่อันนี้เราจะวางนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวการ์ดนะครับที่เราต้องวางมันจะเป็น3ระดับนะครับที่1ที่2ที่3นะครับก็ผมเอาจากในซองนี้เลยซึ่งจริงแล้วก็ควรจะแยกซองกันแต่นี้ไม่ได้แยกนะครับแต่ว่าก็จัดเซตตามลำดับเรียบร้อยแล้วเราก็แค่หาใบสุดท้ายของแต่ละหมวดโอเคปึ้งอันนี้คือเทียเนี่ยวะเทียสองนะครับอันนี้ก็คือเทียหนึ่งสีอ่อนอ่อนอันนี้มีโปรโมการ์ดด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้เห็นโปรโมการ์ดกันมีสองใบเองนะโปรโมการ์ดวางอย่างนี้นะครับอันนี้วางบนๆนะเอาวางนี้ก็ได้เพราะอาจเป็นแนวตั้งอะวางอย่างนี้ปั๊บนะครับแล้วก็จะมีป่าศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะวางมา4ใบดึงมา4ใบนี้2 3 4 1 2 3 4เลื่อนนี้ไปปุ๊บเลื่อนไปนะครับ4ใบแบบนี้นะส่วนไฟนั้นจากกองตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาผมเอาใส่กล่องนะครับหยิบง่ายดีส่วนนี้นะครับก็พลิกมานะครับอันนี้ผมก็เซตนะครับวางอย่างนี้โดยที่ถ้าเล่น2คนดูวิธีการเซตถ้าเล่นกัน2คนนะครับมันจะมีตัวเลขตัวนี้บอกนะครับเล่นว่าเล่นกี่คนอันนี้เล่น2คนเห็นไหมสองคนนะครับ4คนก็จะวางนี้บอกว่าถ้าเล่น2คนให้วางตรงนี้กับตรงนี้นี่นะครับแต่ถ้าต้องการเล่น3คนนะครับก็ให้วางตามตรงนี้กับตรงนี้3คนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่3คนถ้าเล่น4คนวางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กี่แล้วมันคือวางทะแยงไปทะแยงมานะครับแต่ว่าเห็นไหมมันจะวางตรงนี้มีเพราะฉะนั้นบอร์ดเซตไม่ยากนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมไปซื้อมานะครับจริงๆไม่ซื้อก็คือมีอยู่แล้วตรงสแตนนะครับเป็นพลาสติกเพราะอันเก่าอันเดิมเนี่ยเป็นกระดาษซึ่งใช้การจริงไม่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปนะครับในตอนเริ่มต้นนะครับก็ใส่ไฟไป2แบบนี้เราต้องมาช่วยกันดับไฟกันนะครับโอเคอันนี้คือกระดานนะครับเขาเรียกว่า cycle spirit นะครับวงล้อแห่งพูดนะครับแล้วก็ส่วนของกระดานผู้เล่นนะครับแบบนี้กระดานผู้เล่นนะครับสำหรับกระดานผู้เล่นนะครับเราก็จะเลือกมา1สีนะครับก็จะแมทช์กันกับตัวละครของเราผมเลือกสีแดงนะผมชอบสีแดงตัวนี้นะปัมกินนะครับตัวนี้นะครับผมเอากระดาษนี้มาแล้วผมก็หยิบซองที่ผมจัดเซตไว้เรียบร้อยแล้วสีแดงแบบนี้นี่และมันจะมีทายมาให้3อันนะครับต้นไม้ดอกบัวแล้วก็ไฟแล้วก็ตัวต้นไม้เริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับวางแล้วก็การ์ดเด็กส่วนตัวของเราซึ่งจะมีสัญลักษณ์สอดคล้องกันอยู่นะครับสีแดงอย่างนี้สอดคล้องกันอยู่แบบนี้ในตอนเริ่มต้นเกมนะครับให้ทุกคนนะครับทำการสับๆๆๆนะครับ
ซึ่งจะมีการ์ดพูดอยู่ด้วยกันทั้งหมด14ใบเราจะเป็นพูดตัวนี้นะครับที่จะทำการเรียกนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยออกมาช่วยเรานะครับเพื่อทำภารกิจในการทำ3อย่างนะครับให้ได้คือเก็บสะสมนะครับดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ได้12เก็บสะสมไฟนะครับไม่สะสมลบล้างไฟนะครับดับไฟเนี่ยให้ได้12อันสุดท้ายนะครับเราจะเก็บนะครับพวกต้นไม้นะครับเอามาปลูกในป่าศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับครบ12อันเมื่อไหร่เกมตัดจบนะครับแล้วก็เล่นกันครบให้ครบนะครับถ้าในรอบนั้นนะครับมีคนได้แบบนี้เหมือนกันนะคือเขาสามารถทำบรรลุมิชชั่นใดมิชชั่นหนึ่งต้นไม้ครบ12ไฟครบ12นะครับดอกบัวครบ12เราจะต้องเอาคะแนนดอกบัวต้นไม้แล้วไฟมารวมกันครับและหาผู้ชนะนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันนะครับผมสับ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 นะครับแล้วก็วางเกมนี้เป็นระบบ push your luck ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเลยนะครับไปจั่วไปเรื่อยๆเลยโอเคนะครับใบแรกเปิดมาเป็นตู้นะครับใบแรกก็สวยซะแล้วนะครับใบแรกก็พังซะแล้วนะสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์พวกสัตว์โดดเดี่ยวนะครับสัตว์สันโดษเนี่ยถ้าเกิดเรามีแบบนี้นะครับครบ3อันเมื่อไหร่นะครับเราต้องหยุดนะและแถมเราจะทำได้เพียงแค่แอคชั่นเดียวนะครับโอเคต่อมานะครับผมเปิดไป1ใบนะใบที่2ปึ้งโอเคนะครับเป็นสัตว์ปกติเราถามใจตัวเองครับว่าไปต่อไหมไปต่อดีไหมนะครับ8ปีแล้วมันยังไปเลยนะครับเราต้องไปต่อครับเปิดตุ้มก็ไปต่อได้สบายๆเปิดตุ้มนะครับไปต่อครับเปิดตุ้มตอนนี้นะครับเรามีสัตว์โดดเดี่ยวเนี่ยนะครับสัตว์เห็นความมืดเนี่ยครับอยู่มืดเนี่ย2อันแล้วถ้าเราหยุดตอนนี้เราจะได้ทํา2แอคชั่นนะครับมาดู2แอคชั่นทำอะไรได้บ้างอันที่1นะครับซื้อการ์ดได้ไหมไม่ได้เลยครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยถ้าเราซื้อการ์ดต้องใช้ค่าพระอาทิตย์นะครับซึ่งตอนนี้ค่าพระอาทิตย์ของเราเป็นเท่าไหร่0เห็นไหม2 2นะครับลบกับ2ก็คือ0เพราะนั้นไม่มีประโยชน์อันใดนะครับที่เราจะเอาการ์ดอันนี้ใช้ซื้อการ์ดนะครับรู้ตัวต่อมานะครับต้นไม้กันบ้างต้นไม้มีกี่อันสำหรับต้นไม้นะครับต้นไม้มี2 3 4อันนี้มีแค่4ดอกบัวมี1ดอกบัวซื้ออะไรไม่ได้เป็นค่าพลังค่าที่เขาจะต้องโชว์เฉยนะครับเพราะนั้นน้ำมี3เกมนี้นะครับเราเลือกได้ทั้งหมดแอคชั่นในการทำดังนี้นะครับอันที่1คือซื้อการ์ดแต่อันนี้เพื่อเอิญผมเนี่ยมัน0ก็คือเท่ากับว่าไปซื้อการ์ดไม่ได้ผมจะขอข้ามไปอันที่2นะครับก็คือดับไฟได้3หน่วยนะครับ3ตัวเลข3นะครับ3หน่วยคราวนี้เราไปดูนะครับกระดานกลางของเรากระดานกลางของเรามีไฟอยู่ก้อนเดียวคือเลข2เราสามารถใช้แอคชั่นนี้นะครับในการดับไฟได้ผมขอดับไฟครับ1ปุ๊บไฟก็จะหายไปแล้วก็จะพลิกนะครับมาไว้ที่เราแบบนี้นี่การดับไฟนะครับต่อมาทำอีก1แอคชั่นครับปลูกป่าครับผมมีอยู่4 5นะครับลบ1ก็เหลือ4นะครับผมก็ไปเอาปลูกป่าที่เป็นเลขนี้เลข4ผมก็เลือกนะครับแบบไหนดีผมเลือกได้ตั้งแต่3 3 4 4 5ไม่ได้นะครับก็เลือกอย่างนี้ผมต้องการเพิ่มแสงอาทิตย์เพิ่มแสงอาทิตย์เพิ่มนี้ดีกว่าเพิ่มอันนี้นะครับ Circle Spirit นะครับคือการเดินนะครับเพิ่มอันนี้หยิบมาเลยครับ1อันนะครับซึ่งจริงเล่น2คนมันจะเหลือแค่อันเดียวนะแต่ผมไม่ได้ออกเนี่ยหยิบมา1อันนะครับไว้ไหนครับเอาไว้ที่บอร์ดของเราครับวางที่บอร์ดของเราไปวางตรงไหนก็ได้นะครับที่ขึ้นลงซ้ายขวาแต่ต้องติดกันนะอยู่ดีจะโผล่ไปวางตรงเนี้ยไม่ได้นะครับต้องวางขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาเท่านั้นนะครับผมวางต่ออันนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมทำสองแอคชั่นแล้วนะครับอีกคนนึงก็จะทำเช่นเดียวกันทำเหมือนอย่างนี้นะครับเขาก็จะเปิดนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ผมเก็บตอนนี้ผมผ่านเรียบร้อยแล้วผมเก็บนะครับให้รวบนะครับมาไว้ที่กองทิ้งตรงนี้ด้านล่างเป็นกองทิ้งนะครับตรงนี้กองทิ้งนะครับทีนี้ตาผมต่อผมก็หยิบFavorite Token เนี่ยให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับโอเ
คผมก็ทำเรียบร้อยไปเขาทำแอคชั่นเรียบร้อยไปแล้วผมทำแอคชั่นต่อยิบแล้วก็จะเปิดกันต่อนะครับโดยที่การ์ดนะครับไอ้เจ้าสีดำเนี่ยเรียกการ์ดมืดแล้วกันการ์ดมืดหรือผมเรียกการ์ดโดดเดี่ยวนะโซลิแทร์เนี่ยมันจะมีด้วยกัน5ใบเพราะฉะนั้นอยู่ในกองนี้แน่นอน3ใบนะครับถ้าผมคำนวณ นะครับเป็นระบบ deck building คำนวณได้เลยนะว่าในนี้ถ้าเปิดเจอ2ปั๊บให้หยุดดีกว่าเพราะว่าโอกาสเสี่ยงจะมีอยู่นะครับเปิดตึ้งเฮ้ยใบแรกเจอเลยครับใบแรกก็เจอเลยอะไรเนี่ยใบแรกนะครับผมก็เจอเลยครับการมืดนะครับเปิดหนึ่งใบปึ้งน้องก็ตายมาเปิดหนึ่งใบมืด2แล้วในนี้ไม่รู้ว่ามีมืดอีกไหมแต่ผมยอมเสี่ยงเพราะมันเหลือแค่ใบเดียวอยู่นี้ครับเปิดไปได้ต่อครับตอนนี้ให้คำนวณ นะครับตอนนี้เรามีพระอาทิตย์อยู่3 4 5 6 6เราไปดูที่การ์ดเราก่อนถ้าเราหยุดตรงนี้จะได้ยังไงหยุดตรงนี้นะครับหยุดตรงนี้เราจะได้การ์ดใบแถวนี้เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ผิดสีการน้องไก่การ์ดแถวนี้ได้อยู่2แถวนี้ได้หมดเลยนะครับหยุดที่ตรงนี้นะครับผมเลือกไปต่อครับอีกใบอีกสักใบนึงนะไม่อีกสักใบนึงก็ไม่เกิดผลเพราะว่าอะไรครับมันมีสูงสุดแค่6เพราะนั้นผมหยุดผมหยุดนะครับผมหยุดผมจะสามารถทำได้2แอคชั่นผมเลือกแอคชั่นแรกก็คือซื้อนะครับซื้อการ์ดนะครับโดยใช้แสงอาทิตย์เนี่ยสาดส่องไปให้หาเจ้าตัวสัตว์นะครับผมเอาอันนี้ละกันกุ๊กไก่กุ๊กไก่นะครับอันนี้นะครับอันนี้พอหยิบมาได้ปั๊บนะครับก็ทำไงครับซื้อแล้ววางคว่ำเลยตรงนี้เลยนะครับแปลว่าในรอบถัดไปเนี่ยการ์ดใบนี้จะเปิดมาใช้ได้อย่างแน่นอนอันนี้นะอีกแอคชั่นหนึ่งครับทำยังไงดีเดี๋ยวมาดูนิดนึงผมลืมบอกไปทุกครั้งนะครับที่ผ่านรอบนะครับไฟมันจะลุกโชนครับไฟมันจะลุกโชนแต่เมื่อกี้เนี้ยในรอบเมื่อกี้เนี้ยมันไม่มีใครเอาการ์ดไปใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องใส่ไฟไป2หน่วยล่วงไปไหนใส่ไฟไป2หน่วยถ้าไม่มีใครหยิบการ์ดนะใส่ไฟไป2หน่วยอย่างงี้ไฟมันลุกโชนแต่คราวนี้ผมเกิดอะไรขึ้นผมมีน้ำแค่1ผมจะดับไฟนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับกำลังน้ำไม่พออ้าวซวยแล้วทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะทำอะไรไม่ได้ครับวางแผนผิดนะครับพลังน้ำไม่พอนะครับเดี๋ยวตอนจบรอบเนี่ยต้องดับไฟกันอีกชั้นนึงนะครับผมไปเลือกปลูกต้นไม้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูพลังน้ำมันพอไงผมปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ผมมีอยู่1 2ไม่พออยู่เหรอพลังน้ำไม่พอครับต่อให้ผมปลูกต้นไม้ก็ปลูกไม่ได้ครับแอคชั่นไม่พอจริงๆแอคชั่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ทำไงครับผมมีเดินผมมีตรงนี้เห็นไหมที่ผมเคยบอกไปนะครับตรงนี้สัญลักษณ์นี่ Circle Spirit นะครับตรงนี้นะครับผมมี1นะครับอยู่กับเจ้าน้องตายนะครับแล้วก็อยู่ที่บอร์ดด้วยก็มี1ตรงนี้เพราะนั้นผมมี2กลับมาดูที่กระดาน Circle Spirit ของเราผมเดินได้2ถ้าเดินตรงนี้เป็นการซื้อพระอาทิตย์นะครับแต่ผมไม่ผมเดินตรงนี้เพราะว่าผมรู้แล้วว่าผมต้องโดนไฟแน่นอนผมเดินนี้ปั๊บแล้วให้เรานะครับไปหยิบอันนี้ครับซึ่งผมลืมเซตอัพไปเมื่อกี้นี้นะครับตัว fragment tile นะครับอันนี้แล้วก็หยิบมาที่ตัวเพราะฉะนั้นผมใช้ action เดินนะครับไปตรงนี้เพื่อหยิบ fragment tile นะครับโอเคหยิบมาแล้วแล้วก็จบรอบผมโดนเลยครับตอนนี้ไฟมีอยู่2แต่น้ำผมมี1ผมดับไม่ได้ผมต้องจั่วการ์ดตัวนี้มาการ์ดวาเลนไฟน์เนี่ยมานะครับแต่มาเข้ากองทิ้งนะครับมันไม่ได้โหดร้ายมาที่ตรงนี้นะเก็บไว้กองทิ้งนะครับแต่ผมไม่เป็นไรผมมีตัวนี้อยู่ผมช่วยได้ช่วยผมได้เสร็จแล้วผมก็ดึงนะครับเฟอร์บิโอโทเค็นกลับมาแล้วก็เอากองนี้ไปทิ้งตอนนี้เนี่ยผมสามารถเปิดเด็กกองนี้ได้หมดเลยแหละเพราะว่ามันมีแค่1เท่านั้นโอเคคราวนี้พอจบรอบนะครับต่อมาต้องมาดูตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้โบ๋ไป1อันและมาดูที่ด้านข้างมีเลข3อยู่
มีเลข3อยู่นะครับตรงนี้ให้เราเอาไฟเลข3นะครับที่ตรงนี้นะครับมาวางนี้แปลว่ารอบนี้เราต้องใช้น้ำถึง5ในการดับเกมนี้เราต้องวางแผนนะครับอาจจะต้องช่วยกันดับสัญญากันอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วยกันดับไฟแต่บางทีก็เป็นการแกล้งกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถดับไฟได้แล้วก็โดนการ์ดตัวนี้ไปนะครับก็เติมการ์ดเหมือนเดิมต่อมานะครับผมก็ทำเหมือนเดิมครับผมเปิดPTนะครับเพราะว่ามันมีแค่อันนี้แค่1อันเท่านั้นยังไงก็ทั้งกล่องได้หมดเลยอันนี้ขึ้นอยู่ความโลภนะผู้ช่วยรักนะความโลภของเรานะครับเราสามารถนะครับหยิบจากกองนี้นะครับที่ทิ้งเนี่ยมาสลับกันถ้าเพื่อไม่ให้เกิดความโกงแนะนำว่าให้เพื่อนสลับให้เพื่อนสับไพ่ให้นะครับแล้วเราก็สับอีกทีก็ได้อ่ะเราสับทีนึงแล้วเพื่อนสับทีนึงเพื่อความป้องกันการโกงนะหยิบเรียบร้อยแล้วนะครับก็วางตรงนี้ได้เลยผมก็เปิดนะครับเปิดอีกปึ้ง5ยังรอดอยู่ครับเปิดอีกปึ้งรอดอยู่ถ้าเกิดเคสนี้นะครับมันมา2แล้วผมบอกว่าเฮ้ยอยากไปต่ออ่ะแต่ตัวนี้ไม่อยากให้มานะครับก็สามารถเอาตัวนี้นะครับไปกากบาทนะครับแล้วก็ทิ้งเข้ากล่องเดิมนะแล้วก็เอาเนี้ยเก็บไปกล่องทิ้งได้กล่องทิ้งนะครับเดี๋ยววนกลับมาอีกรอบนึงเปิดต่อครับปึ้งโอเคมา2แล้วผมว่าหยุดดีกว่านะครับเดี๋ยวจะพังมากกว่านี้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าการ์ดของเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เรามีพระอาทิตย์3 4 5 6 7พระที่7โอ้โหเปิดตั้งเยอะพระที่แค่7นะครับน้ำล่ะน้ำมี3 4 5เดินมี1แล้วก็อันเก่าต้นไม้ที่มีอยู่เดิม2นะครับผมเลือกเดินมีแค่2เหรอไม่ดีเลยนี่การ์ดเยอะมากแต่ว่าการ์ดพลังไม่ powerful นะครับผมเลือกยังไงดีล่ะผมเอาการไม่ดีเลยเนาะต้นไม้ก็ได้แค่เท่าไหร่เองอ่ะ1ต้นไม้แค่4เองอ่ะอุ๊ยเปิดมาเยอะแต่น้อยมากผมเลือกพระอาทิตย์แล้วกันพระอาทิตย์อีกรอบนึงเพราะยังไงผมสามารถดับไฟได้อยู่แล้วนะ3 4 5ผมเลือกพระอาทิตย์นะครับ3 6 7นะครับ3 6 7พระที่7นะครับก็กลับไปดูที่ตรงนี้ของเรามีอะไรบ้างครับอันที่เป็น7ไม่มีครับแต่รอบหน้าเนี่ยมันต้องดับไฟเยอะมากผมเลือกอันที่เป็นน้ำดีกว่ายังไงก็ต้องเกิดอ่ะน้ำอันนี้นะตัวนี้นะครับมาจ่ายเรียบร้อยนะครับคว่ำที่กองจั่วเลยต่อมานะครับอีกแอคชั่นนึงที่ผมทำได้นะครับผมเลือกปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ของผมมีเท่าไหร่นะ3 4มีอยู่4นะครับผมก็สามารถเลือกอันนี้ได้แต่ผมคิดว่าต่อไปน้ำมันจะเยอะไฟมันจะเยอะผมขอเลือกลดระดับตัวเองเลือกอันนี้แทนนะครับแล้วก็เอาไปวางที่กระดานของเราแบบนี้ผมเลือกวางบนนี้บนนี้ดีกว่าผมเลือกอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็จะทำแอคชั่นอีกคนนึงเขาน้ำสมมติว่าเขาน้ำเนี่ยมีอยู่แค่3ถ้าเขาไม่ดับเขาจะโดนการ์ดตัวนี้ไปเขาเลยยอมครับเลือกดับนะครับเขาเลือกดับอันนี้ไปก็จะหายไปเพราะนั้นตอนที่รอบตอนจบรอบนะครับเราจะมาเช็คดูว่าน้ำของเรากับไฟเนี่ยมันแมทช์กันหรือเปล่ามันพอหรือเปล่าของเราพอของเขาก็พอนะครับเพราะนั้นไม่มีใครต้องจั่วการ์ดตัวนี้นะครับอันนี้คือวิธีการเล่นนะฮะที่เราจะบริหารกันนะครับเราก็เล่นแบบนี้นะครับอันนี้ไฟก็จะเพิ่มมา3อันที่ไม่ได้ดับมันก็จะค้างอยู่นี้ตลอดนะครับอันนี้นะครับคราวนี้มาดูอีกอันนึงนะครับที่ผมยังไม่ได้ใช้ก็คือตัวของการเดินสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าสัญลักษณ์ตัวนี้ปรากฏนะครับที่เป็น Circle Spirit นะครับปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะสามารถเดินเกมนี้มันทำคอมโบได้ครับมันสนุกตรงนี้มันไม่ใช่แค่แบบมาหยิบการ์ดมาสร้างมาจัดเซ็ตคอลเลกชันมาทำเดบิวติ้งเดียวแต่นี้มีการเดินด้วยเดินไปทำแอคชั่นนะครับเช่นผมเดินมาตรงนี้ผมเดินมาที่ตรงนี้ปั๊บผมสามารถทำแอคชั่น
ไฟได้ทีนึงแอคชั่นทีแอคชั่นพาร์ทิได้ทีนึงคือไปซื้อการ์ดได้ทีนึงถ้าผมใช้เดินปั๊บผมก็ซื้อการ์ดไอ้สงสัยว่าอ้าวแล้วไม่ใช้ท่านซื้อการ์ดเวลาให้หมดเรื่องหมดราวจะเดินทำไมมันมีเรื่องงี้ครับถ้าสมมุติตัวนี้อยู่ตรงนี้และผมอยู่ตรงนี้ผมเดิน2ก้าว1 2นะครับเดิน2ก้าวอย่างนี้ผมสามารถซื้อการ์ดได้ด้วยและผมยังสามารถขโมยนะครับขโมยตัวอันเนี้ยนะครับเอาของเขาไปไหนเอาของสีนั้นไม่ได้เอามาขโมยเนี้ยของสีอื่นเนี่ยไว้ของเราได้ซึ่งจะทำให้การถ้าเขานำอยู่เขาจะจบเกมเนี่ยเราสามารถขโมยทำให้เขายังไม่จบเกมตอนนั้นก็ได้หรือจะเก็บเป็นคอลเลคชันของเราก็ได้เช่นต้องการขโมยดอกไม้จากของเขามานะเพิ่มเป็นของเราก็ได้นี่ครับเพราะนั้นเราสามารถขโมยได้ด้วยนะครับอย่างนี้ขโมยด้วยแล้วก็ทำแอคชั่นได้ด้วยอันนี้สำหรับการเดินทำแอคชั่นนะครับมันจะมีคอมโบที่เกิดขึ้นนี้ครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเดินแล้วผมไปเดินลงที่ต้นไม้แบบนี้ผมสามารถปลูกต้นไม้ได้ผมก็ไปปลูกทำแอคชั่นต้นไม้ที่ผมมีอยู่ไปวางปลูกนะครับปลูกนี้เบอร์5เปิดไปปั้งปึ้งนะครับเท่ากับว่านะครับผมจะได้แอคชั่นตรงนี้อันหนึ่งคือดับไฟดับไฟบวก2ทั้งหลายทั้งมวลที่บอกมาเนี่ยมันคือแค่1แอคชั่นเองนะแต่สามารถทำคอมโบได้หลากหลายแอคชั่นนะครับนี่คือวิธีการเล่นและทำคอมโบในเกมนี้นะครับเมนูนี้ผมไม่ได้บอกนะครับไอ้เจ้าเครื่องหมายเนี่ย fragment เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถยกเลิกการ์ดได้แต่จะมีอีกอันนึงครับที่สามารถยกเลิกคุณสมบัติของการ์ดโซลิแทร์การ์ดมืดได้คืออันนี้ครับนี่เห็นไหมใส่ลักมันใกล้ๆกันนะนี่คือสัตว์แห่งความมืดสัตว์แห่งแสงสว่างสังเกตว่ามันจะเรืองแสงนะครับไอสัตว์ตัวอื่นเนี่ยนะตัวนี้มันจะเรืองอ่ำก็เรืองหมดดีกว่าสังเกตตัวนี้แล้วกันนะครับโบบามากสังเกตตัวนี้แล้วกันนะครับมันจะไปลบสถานะตัวนี้ได้แต่ทุกอย่างยังคงอยู่นะเพียงแต่ว่าเราเปิดมา2ใบแล้วเราเปิดอันนี้ปั๊บปึ้งมันจะลบได้แต่ไม่ใช่ว่าเจอมา3ใบแล้วเปิดใบนี้ไม่ได้นะเพราะ3ใบต้องหยุดนะครับเหมือนกันนะครับเปิดมา2ใบแล้วเจอนี้เราควรจะเอาออกถ้าจะไปต่อนะควรจะปิดอันนี้เราออกเลยแต่ถ้าจะเปิดเจอที่3เราออกไม่ได้นะเพราะนั้นก็ตัดสินใจดีนะเกมนี้ผู้ช่วยรักแล้วก็ตัดใจดีด้วยนะครับส่วนใครที่ได้การ์ดใบนี้นะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยมันจะเหมือนการ์ดใบนี้เลยก็คือครบ3เมื่อไหร่คุณต้องหยุดเลยนะคุณต้องหยุดเลยแล้วก็คุณจะสามารถทำได้เพียงแค่1แอคชั่นถ้าคุณไม่หยุดนะครับก็เปิดมา3ใบ1แอคชั่นเท่านั้นเองก็ไม่ถึงขนาดลงโทษแบบไม่ให้เล่นเลยนะผมว่ามันก็ยังตามได้อยู่ถ้ามันโหดร้ายจริงๆนะถ้าผมคงออกแบบเกมผมบอกว่าไม่ให้เล่นเลย คุณต้องเสียสักอย่างนึงเนี่ยถอยสักอย่างนึงอะไรที่ได้เล่นนะอันนี้ก็โหดร้ายเกินนะแต่นี้ก็ไม่ได้โหดร้ายมากครับก็ยังได้เล่นอยู่แต่เพียงแค่1แอคชั่นนะครับส่วนใครได้ตัวนี้มาแล้วอยากจะออกนะครับก็สามารถใช้ fragment ตัวนี้กาแล้วก็ออกได้แต่ไม่ต้องกลับมาที่กองจั่วนะครับเอ้ยไม่กลับมาที่กองทิ้งกลับมาที่กองกลางได้เลยกลับที่ supply เลยคือออกจากตัวเราได้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าผมออกแบบเกมนะผมว่ามันควรจะต้องเป็นตราบาปอยู่ตลอดมันคงจะสนุกกว่านี้นะ อันนี้แบบเอ้ยกลับไปที่กองเดิมได้นะครับแต่ผมถ้าเล่นแบบไปเล่นโหมดนะลองเล่นดูนะได้นี้มาเนี่ยอยู่กับเราตลอดถ้าอันนี้ไปวางก็ต้องกลับมาที่กองทิ้งไม่กลับมาที่อีกกองซัพพลายนะครับน่าสนุกกว่านี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกว่าอ้อมีตัวนี้โปรโมให้ดูโปรโมนะครับอันนี้มีโปรโมด้วยโปรโมมี2แผ่นเองอ่ะก็พิจารณาดูนะครับว่าราคาโปรโมมันต่างกันตี๊ดนึงนะครับเราจะอยากฟินแบบนานๆแน่นอนอันนี้โปรโมมี2ตัวนะครับโปรโมตัวแรกนะครับเป็นตัวนี้แสงสว่างนะครับตัวนี้ตัวสว่างก็คือจ่าย18จ่ายค่อนข้างเยอะนะแต่ได้ดอกบัว5ซึ่งโอกาสการันตีว่าชนะเนี่ยสูงมากเลยนะคือถ้าเราชนะไฟชนะต้นไม้ต่างๆเนี่ยแต่ดอกบัวเรา5เนี่ยเราโอกาสชนะสูงมากเลยกับอันนึงโหดร้ายมากครับ18นะครับแต่นี่เลยโซลิแทร์นะครับ3อันนี้นะครับเอาไปไว้ที่ของเพื่อนให้เพื่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนเปิดมาปั๊บปึ้งเจอนี้เข้าไปวับหยุดเลยครับไม่หยุดเปล่านะครับก็จะต้องทำการเหลือแค่1แอคชั่นโอ้โหดร้ายมากอันนี้2อันนี้ครับก็ลองพิจารณาดูกันถ้าเกิดว่า
ผมว่าไม่มีก็โอเคแหละแต่ถ้ามีก็ดีครับถ้าราคามันต่างกันนิดนิดหน่อยว่าการมีโปรโมท2ใบนี้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับอ่ะนี่ครับมีอะไรอีกนะเกมนี้เดี๋ยวนะมาแล้วระบบมีเท่านี้นะครับก็ใครได้12อย่างก่อนนะครับทริกเกอร์จบนะครับถ้าเล่นครบรอบมีคนเดียวได้12ก็คือจบเลยแต่ถ้ามีคนอื่นหลายคนได้12นะครับให้เอามาวัดกันว่าใครมีดอกบัวมีต้นไม้แล้วก็มีน้ำนะครับเอ้ยมีดอกบัวต้นไม้ไฟนะครับเยอะสุดนะครับแล้วก็ไฟนะครับเวลาดับเนี่ยมันไม่ได้นับแต้มนี้นะอันนี้บอกว่าดับไฟครบ12ไม่ใช่นะ3บวก3บวก2ไม่ใช่นะครับต้องพลิกนะเท่ากับว่าเนี้ยดับไฟได้3ก้อนนะครับเพราะนั้นก็คิดแค่นั้นเองนะครับอันนี้มาดูนะครับคอมโพเนนต์ต่างๆเป็นยังไงบ้างผมค่อนข้างชอบนะครับการ์ดที่อันเนี้ยไม่ได้หนานะไม่หนามากแต่มันบางแต่มีความแข็งแรงอ่ะมีความแข็งแรงบางอันก็หนามันยุ่ยๆหรืออันบางแบบบางๆนะแต่นี้มีบางแล้วมีการเคลือบนะค่อนข้างแข็งแรงคือตัดออกมาดีเนี่ยไม่คือแบบเวลาพันช์บอร์ดเนี่ยฟินมากกดแป๊ะๆเนี่ยพอดีเลยนะส่วนตัวนี้ที่จะบอกว่าที่เก่งบอกมีปัญหานะครับผมก็ได้บอกนะวิธีการเก็บนะที่ช่วยได้นะส่วนหนึ่งแต่ว่าในอนาคตอาจจะพังเยินมีแน่นอนแต่ก็เก็บช่วยได้ณตอนนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับก็เก็บเนี่ยเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วนะก็เก็บช่วยเก็บนะอันนี้มันเก็บนี่ของใครของมันแบบนี้นะครับถามว่าแข็งแรงไหมก็พอได้แหละนะครับอันนี้นะครับดีไซน์ดีไหมเอ้ไปมาผมชอบอ่ะถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็จะอีกฟิลนะแต่นี่ผมว่ามันก็โอเคอ่ะมันหยิบมาแบบเอ้ยจับความแข็งแรงก็ได้แต่ว่ามันอาจจะอยู่ในกล่องแล้วตั้งอาจมีปัญหาบ้างนะครับซึ่งผมลองแล้วก็ไม่มีนะผมลองแล้วก็ใช้ได้อยู่นะเวลาตั้งได้นะครับทั้งรวมผมว่าให้โอเคตอนแรกผมให้เลวร้ายเหมือนกันแต่ผมพอรู้วิธีเก็บแล้วอ่ะเอ้ยโอเคว่ะเก็บแบบกล่องๆได้นะครับส่วนตัวการ์ดเนี่ยถามว่าสวยไหมผมชอบที่ว่ามันออกแบบได้แบบเข้าเซตกันอะบางเกมก็เอารูปสัตว์มันเนาะแต่มันเหมือนกับเอาจาก Google มาเนี่ยเกมเราก็ไม่ดูนะแต่นี้มันเข้าเซตกันนะครับออกแบบดีไซน์สวยงามมากนะครับเข้าเซตกันเลยนะแต่มันก็ดูเงียบๆเหงาๆไปนิดนึงลูกขาดอะไรนะขาดชื่อหรอจริงมีชื่อก็จะดีนะมีชื่อสักหน่อยหนึ่งเพราะมันจะได้รู้สึกว่าเด็กๆอาจจะได้อ่านได้เป็นตัวอะไรแต่นี้ก็ดีเหมือนกันเด็กๆก็จะต้องไปค้นหาความรู้เองนะครับว่าไอ้ที่หยิบมาเนี่ยไอ้ที่ตัวแต่ละตัวเนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับก็จะได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องเขียนอะไรบนนั้นก็เป็นอีกแนวทางนึงนะครับมีอะไรอีกล่ะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำหรือใครที่มาเยี่ยมเยียนผมเนี่ยก็คิดว่าอยากจะชวนเล่นผู้เล่นใหม่เล่นได้แน่นอนไม่มีภาษาใดทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เฟสการเล่นเคลียร์ระบบการเล่นเนี่ยเคลียร์ดินามิกดีตอนแรกอาจจะแบบเอิงเอยนิดหน่อยแต่พอเล่นสักพักให้มันเริ่มสนุกเลยมันเริ่มแบบคือบางเกมที่นั่งเล่นแล้วมันเงียบกริบเลยอะตัวอย่างผมเล่นสเปนเดอร์นะมันก็จับก้องแก้งก้องแก้งงึมงำงึมงำกันนะกิสโมโอเคอาจจะ acting มาหน่อยนะครับส่วนเมดาวเนี่ยผู้เล่นใหม่จะอึ้งๆนิดนึงถ้าเปรียบเทียบนะกราฟิกผมชอบเมดาวมากสุดเลยเกมมันแบบอู้มันโคตรจะสวยอะนะแต่นี้ก็เป็นสไตล์ของเขามันจะออกแบบเหมือนกันทั้งโลกก็ไม่ได้นะครับมันก็สไตล์ของเขานะครับอันนี้ผมว่าเล่นได้อะเล่นได้แบบทุกคนเนี่ยเล่นได้และสนุกด้วยนะครับไอตอนที่เปิดมาเนี่ยผมแนะนำนะอย่าเปิดพร้อมกันจัดเซตกันเดี๋ยวเก็บเลยอย่าเปิดพร้อมกันให้เปิดแบบทีละคนสนุกมากมันได้ลุ้นอ่ะนี่ออกก่อนมันได้ลุ้นนะครับถ้าเปิดทีละคนเปิดพร้อมกันเนี่ยมันจะแบบต่างคนต่างเปิดนะคุณลองนึกภาพนะเปิดมาไปแล้วเอ้ยอะไรเงี้ยคือเราเปิดสีดำเพื่อนก็จะแบบเฮใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเอ้ยเจ๋งนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็สนุกอันนี้มันทำให้เดินมีการเล่นที่มัน
มันมีความแตกต่างคือมันมีความคืนเคงเป็นปาร์ตี้ที่ต้องคิดที่ต้องงึมงำตัวเองบ้างแล้วก็ที่มีส่วนร่วมกันนะครับเพราะนั้นเกมนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีไม่รู้ว่าชนะเกมอื่นยังไงแต่ชนะใจผมครับเพราะนั้นก็ลองไปเล่นดูนะครับ Living Forest นะครับถ้าใครมีตอนนี้เห็นสโตร์นะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณมีเด็กอยู่ที่บ้านเล่นกับครอบครัวหาเกมเบาๆถ้าคุณแบบรู้สึกฟินแล้วกับคาชาเดียที่เขาได้รางวัลอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ได้รางวัลเหมือนกันผมว่าเกมนี้นะครับน่าลองนะครับน่าลองนะครับก็ลองไปเห็นไปเล่นตามร้านบอร์ดเกมก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าดูแล้วแต่ใจก็คลิกซื้อเลยนะครับอย่ารีรอเพราะไม่รู้ว่าเห็นว่าสั่งมาน้อยนะจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับนั้นก็อย่ารีรอนะครับโอเคครับครั้งหน้านะครับผมดอยนะครับจะเอาเกมอะไรมารีวิวมาแนะนำมาเปิดกล่องแกะกล่องมาพูดคุยกันคอยตามชมนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ